โควิดมา 2-3 เดือนนี่มองชุดนางรำแน่นเหมือนกันแน่นแน่นแน่นคงจะอวบอึบขึ้นฮะไม่รู้ทำไมสะเก็ดมือกีตาร์ผมด้านฝ่ามือนี่มาที่ดูท่ามันชิบหายเลยเห็นถ่ายรูปไปหวานข้าวอยู่นะครับโอ้ก็ทำนาด้วยทำนาเป็นด้วยหน้าตาตัวเนี้ยช่วงนี้ปล่อยตัวนิดนึงปล่อยตัวให้เซอร์ถุนกูมันไม่เป็นเลยเนาะต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดเขาใหญ่นะครับก็ขอให้บุญนั้นจงรักษาทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญกันใช่ครับตอนนี้นางรำเราพร้อมขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีนะครับด้านขวามือสีเหลืองๆนี่ก็คือเชียงทิพย์หน้าด้านซ้ายมือนี่เสียแดงแป๊บนี่คือโอ้คุณต้องโบนนะพาพรครับนะครับโอ้นะครับที่ผมอยากรู้เนี่ยสารมงเขาใส่ไอ้นี่ไปตัดหญ้าที่ไหนอะไรวะเออเหมือนที่กันหญ้าเลยต้องการไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะบดเลยมิดลักกาดไม่ตกกาดไม่ตกมิดลักสารมงนี่อดหอมแก้มเลยพาผมไปอดไปด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกกันหน้าครับเขาเรียกอะไรวะแมสก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเฟสชิลเฮ้ยชิลเอาชิลก็ชิลจริงแก่แล้วน่าจะสึกสาวไว้บ้างเรื่องอะไรครับมาครับด้านหน้าครับมาได้เลยครับผมนะไม่มีโต๊ะนั่งก็ยืนดูได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับใช่ครับวันนี้ได้สนุกแน่นอนครับผมนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบผลงานเพลงใดสามารถแนะนำกับพวกเราได้ครับผมเขียนใส่อะไรมาก็ได้ครับผมใช่ใส่ร้อยดีที่สุดดีที่สุดอันนั้นดีที่สุดแรกๆเราก็จะจัดเป็นลำวงย้อนยุคไปซะก่อนนะครับคำว่าย้อนยุคในที่นี้ก็จะเป็นเพลงยุคที่พวกเรายังไม่เกิดใช่ครับคือนักดนตรีนักดนตรีนี่ยังไม่เกิดแต่ว่าหลายๆท่านที่มีอายุแล้วคงจะเกิดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาฟังดูกันได้เผื่อจะย้อนวัยอดีตกันได้ครับผมยิ่งดึกเราจะจัดสนุกไปเรื่อยๆเราจะสลับเปลี่ยนไปด้วยนี่ก็นางรำขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีสีแดงสีเหลืองวันนี้เนาะถ้าเขียวกับแดงนี่แย่เลยเด็กๆเขามารยาทดีพอเขาขึ้นมาเขาต้องมาอยู่เรียงกันแบบนี้นี่คนนั้นมันนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาวะเขาส่งไลน์มาอ๋อเหรอทางนี้ก็ไม่เห็นมีอ่ะมีแต่มีลายข้างล่างอันทางขวามือนี่มีอยู่บ้านผู้จัดการคนหนึ่งไม่ใช่ไม่มีแล้วเลิกกันแล้วสมพรปากครับผู้จัดการเฮ้ยเหมือนกับกูพูดเล่นมึงก็เอาจริงเลยนะตอนนี้ทั้งหมดทำความเคารพนี่ใส่ดีเมื่อกี้เขาครับประจำหน้าที่กันนะครับวันนี้ไม่มีสาวให้นะครับเต้นกันสนุกสนานครับสำหรับมิลลักนักเต้นมิลลักนักรำที่ติดตามผลงานของไม่ว่าจะเป็นน้องโบนภาพรหรือว่าช่องกติบ้านนาก็วันนี้เราขึ้นมาเต้นกันฟรีได้ทุกๆท่านนะครับก็ไม่เสียตังค์นะครับหรือว่าท่านใดจะร่วมทำบุญนะครับผมเชิญด้านบนได้เลยสารนู่นใช่สาราเลยสารมุงสองเวทีนี้เป็นแนวหน้าของเมืองเพชรทั้งนั้นใช่หน้าห้องน้ำนะรอยกองรับไม่ทันเลยแล้วได้จริงนะโอ้ยฝากที่ลายเยอะตัวเฮ้ยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มแรกเราจะมาทำอะไรก่อนผู้จัดการบอกไปสิก็เราจะให้นางรำได้รำถวายเจ้าที่เจ้าทางคุณชาครูว่างั้นเถอะเนาะสักสองผลงานเพลงเนาะตอนนี้ให้นางรำเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาจะมาทำการรำถวายเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าบูชาครูของนางรำหรือว่านักดนตรีนั่นเองนะครับสักสองผลงานเพลงครับผมสำหรับมิลลักนักเต้นมิลลักนักรำสองผลงานเพลงนี้ก็อย่าเพิ่งขึ้นกันมาเนาะหลังจากจบบูชาครูสองเพลงเราจะจัดให้บทให้กับพ่อเขาใหญ่สามผลงานเพลงครับรอบนะเป็นการแก้บนใช่ไหมก็ถวายถวายให้กับเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับสามผลงานเพลงในจังหวะย้อนยุคนี่แหละสาธุแต่สองผลงานเพลงนี้ก็มิลลักนักเต้นมิลลักนักรำก็อย่าขึ้นกันมาดูความสวยงามกันอยู่ข้างล่างก่อนนะว่านักรำคณะไหนจะเต้นบูชาครูกันสวยงามขนาดไหนเนาะครับผมว่าแล้วก็เอาไปเลยดีกว่าเนาะได้ที่นะครับตอนนี้แล้วจังหวะแรกในจังหวะตะลุงถ้าไม่ทันสมัยรอบบูชาครูรอบแรกนะครับ